ดอกไม้สวยๆค่ะดอกไม้ป่าเทคสีหัวสีหายดีช่อนี่กาบรถสวัสดีค่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้ามื้อนี้เบิ่งบรรยากาศป่าค่ะพี่น้องต้นไม้ใหญ่อีกแล้วค่ะไปกันค่ะพี่น้องเก็บเห็ดต่อกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเห็นเห็ดบ่ค่ะเห็นเห็ดบ่จ้ะพี่น้องสอนน้ำบ่คะพักนี้ค่ะพี่น้องจะเก็บมองได้ก่อนแล้วที่นี่เก็บข้างล่างไปเนาะจ้ะว้ายเอ้าหักเลยค่ะเพิ่นหักได้ไงค่ะเพิ่นหนักกว่าแม่หยังหรอกพี่น้องเห็ดเพิ่นหักเสียงกวางพี่น้องเสียงกวางได้ยินเสียงบ่คะเสียงกวางด้วยน่ะเพิ่นตื่นคนก็ตื่นกวางก็ตื่นทําไมตัวอยากหัวแห้งเช็คสิหัวสิหายดีโอ้ช่อนี่กาบรถสัตว์ป่ะค่ะเมื่อกี้โอ้กล้องก็บ่โฟกัสสัตว์ป่าเพิ่นกระตื้นคนนะโอ้ยไงสปอร์ตเพิ่นไงทนทนเลยค่ะพี่น้องไอทนทนเลยเห็นป่ะคะเห็นไอป่ะคะไอเฮ็ดสปอร์เฮ็ดออกเห็นป่ะคะพี่น้องนี่สดๆเลยค่ะฝนตกมื้อเช้าค่ะมื้อคืนมื้อเช้ากับมื้อคืนเนี่ยมันแก่เต็มที่แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็ออกอีกเฮ็ดนะเบิ่งดอกเพิ่นค่ะเขาเก็บบ่ต้องเก็บเอาเบิดค่ะเดี๋ยวเพิ่นก็เกิดอีกเนี่ยแห้งเหลือหากเพิ่นไว้แห้งเกิดไว้เดี๋ยวเพิ่นแสกขึ้นมาอีกหาทางเก็บเดี๋ยวนี่ค่ะออกมาเป็นช่อเห็นบ่ถ้าเพิ่นหนักค่ะก็เลยจับค่อยๆไปเลยอันออกมาเป็นช่อที่จริงไม่อยากเก็บออกเป็นช่อนะคะพี่น้องเพราะว่าอันเห็ดนางรบนี่เพิ่นจะขึ้นเพิ่นจะออกง่ายมีกาบออกใต้กาบค่ะพี่น้อง
อันนี้ออกมาเดียวๆดอกใหญ่ใหญ่คล้ายๆเฮ็ดมันปูอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นเกิดทั้งขอนใหม่แต่ว่ากีบเพิ่นสิบ่คือกันนี่อันนี้จะเป็นกีบแท้แม่นบ่คะกีบเพชรเปียกค่ะเฮ็ดนักละค่ะมื้อนี้อ๋อสมสอนเฮ็ดแต่พี่น้องเอาตัวนี้ก่อนเนาะค่ะโอ้เห็นบ่เพิ่นซื้อไอวีก่อนนี้เอาบ่ได้เด้อจ้ะไก่ม้าหมุยฝรั่งค่ะเดี๋ยวคั่นโดนบ่อยค่ะแต่ว่าถ้าโดนแล้วเฮาเฝ้าล้างมือบ่เป็นหยังค่ะพี่น้องแต่ว่าบางเทื่อเฮาบ่มีน้ําบ่มีน้ําล้างเนี่ยถ้าโดน Poison Ivy ค่ะพี่น้องผู้ใดอยู่อเมริกาโดน Poison Ivy หมาหมุยฝรั่งถ้าโดนปุ๊บมันสิมีหยังน้ํามันออกมาเฮ็ดให้เฮาเข้าคั่นค่ะมีแนวแก่เนี่ยๆค่ะแนวแก่เพิ่นต้นอันเนี้ยเพิ่นชื่อว่าต้นภาษาอังกฤษคอJewel Jewel ที่แปลว่า Jewelry นะคะ Jewel Jewel นี่ค่ะเอาอันนี้มาหุกโอ้ยกว้างยังแลนส่วนๆๆๆรู้มั้ยพี่น้องสิได้ฮอดเวลาผสมพันธุ์เพิ่นละมั้งทั่วที่ค่ะเอามาหุกมือค่ะเพิ่นลื่นๆนี่เพิ่นจะเป็นลื่นๆเอามาถูออกเลยค่ะถ้าเดินถ้าโดนหมาหมุยหรือตําแยฝรั่งภาษาอังกฤษเรียก Poison Ivyให้ฟ้ามาถูออกเลยค่ะพี่น้องอยู่ในป่าเพิ่นมีอยู่แล้วค่ะมองชื่นๆอันนี้สิงวยออกเลยนะคะสั่นออกเนี่ยจับค่อยๆนึงก็หลุดออกค่ะตัวนั้นทิ้งไว้ด้วยค่ะพี่น้องตัวนี้เพิ่งสิเอาขึ้นมาตัวนี้ก็ทิ้งไว้ค่ะพี่น้องไม่ต้องอยากได้ขึ้นค่ะอันนี้ก็พันเปื่อนนี่เอาได้ยี่ค่ะนี่ต้นไหนเพิ่งตายบ้านไหนโดนครับพี่น้องน่าจะเป็นต้น M E L M M มันจะเป็น M treeโอ้ยโดนไฟซินไอวีพี่น้องเอ้ยบ่เอาได้จ้ะเอาตัวนี้ต่อผึ่งมาเป็นช่วงนี้ถ้าจะเอาบ่ผึ่งมาตอมนะคะนี่คือไฟซินไอวีด้วยค่ะพี่น้องเอาบ่น้อเอาดีบ่ครับบ่เอาดอกน้อนพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งเกิดอีกค่ะประมาณอาทิตย์นึงนี่นี่ถ้าเป็นเรื่องนี้นี่ตัวนี้เอาได้อยู่พี่น้องถ้าสิบ่เอาก็ย่านพี่น้องสอนเฮ็ดก็เป็นหยังที่ว้าวถุงที่อยู่ไกลแป๊บเดียวเต็มถุงแล้วค่ะพี่น้องเต็มถุงแล้วจ้าเอาบ่ค่ะมาดูนี่บ่เอาดอกค่ะพี่น้องเฮ็ดนั่งหลายอยู่ค่ะเดี๋ยวสิหาบอกเมื่อบ่เบิดเปลือนเบิ่งสิพี่น้องดอกเพิ่นใหญ่คักแน่โอ้ยถ้าบ่เอากันสะออนไหมเอากันนะ
ขันกะแก่แน่อยู่ค่ะกรอบค่ะกรอบแซ่บเนื้อออกพี่น้องจ้ากับโอกาสจับหน้าเจ้าของมือจับเพื่อเซ็นไอวีบางเทื่อเขาก็บอกเห็นนะคะเบิ้งขาเลยครับพี่น้องเบิ้งขาเห็ดเบิร์ดถ้าสิบัวเอากระสอนเพื่อนแกตอนนี้เอาทิ้งได้ค่ะตุนหักทิ้งดอกหนึ่งค่ะนี่นกขี่ไซเขาบอกกินค่ะอันนั้นก็ปล่อยทิ้งวันนั้นแล้วพี่น้องไม่เอาค่ะเนี่ยสะออนกับสะออนนี่ค่ะพี่น้องแต่เขาเอาบุบเบิร์ดเท่ากับไม่ต้องเอาค่ะฝรั่งกับมะเก็บค่ะฝรั่งมะเก็บก่อนคนเห็นไว้ครั้งที่แล้วว่าสิมาเก็บพี่น้องเต็มขอนดอกน้อยๆเกี้ยงตับมองนี้เขาบ่หมุนเขามาค่ะมันอยู่ในป่าอันนี้บ่ไปตาเอานี่ปล่อยเพิ่นไว้ค่ะพี่น้องเกี้ยงตับเลยพี่น้องดอกน้อยก็สิกำลังงามตัดขาเพิ่นออกแล้วโอ้ยเห็นน้ำพี่น้องเปียกน้ำไปกันนักซื้อๆค่ะพี่น้องเต็มทุ่งแล้วค่ะเอาเฮ็ดไว้นึกว่าเพิ่นสิใหญ่พี่น้องเพิ่นละแห้งนี่ค่ะแห้งไปเลยบ้านแต่แกได้พี่น้องเพิ่นหักเปลี่ยนสีเพิ่นหั่นค่ะโหสมนี้ละค่ะเรือเพิ่นไว้เดี๋ยวมาเบิ่งหมู่นี้มีพอยซันไอวีบ่ถ้ามีก็เอาได้ค่ะพี่น้องพี่น้องเข้าไปต่อเบิ่งผดพ่อมีคนมาเก็บเห็ดเพิ่นเอาเมื่อบ่ได้ค่ะเบิ่งเอาเมื่อบ่ได้กองจริงไว้แฮะ
กลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเดี๋ยวพอกันไหมดอกไม้สวยๆค่ะดอกไม้ป่าไปแล้วค่ะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าพอกันคลิปหน้าจ้า